เอาละค่ะไปดูเรื่องของบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกับฉายาลุงตู่52มิลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยจริงๆมันก็มีวาระการประชุมที่น่าสนใจหลายวาระแล้วก็มีเนื้อหานะคะที่นายกนั้นก็ขอความร่วมมือนะคะให้ทุกคนนั้นลดความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็สังคมรวมถึงในบ้านเมืองด้วยแล้วก็บอกว่าอย่าไปขยายความขัดแย้งขึ้นมาอีกนะคะเพื่อร่วมมือร่วมใจทำสิ่งดีมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมค่ะบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะนี่เป็นบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เดินทางเข้าเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าบรรยากาศก่อนการประชุมเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมเนียมเนี่ยแหละค่ะนายกก็ไปเยี่ยมชมนะคะการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆแล้วก็วันนี้เป็นคิวของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่มาจัดงานร่วมรณรงค์วันส้วมโลกก็คือ19พฤศจิกายนวันนี้นะคะเพื่อสนับสนุนการใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัยก็ไม่มีภาพนายกลองนั่งส้วมมันนี้ไม่มีนะแต่ว่าอันนี้เด็ดกว่านะคะขณะที่วันที่1ธันวาคมค่ะคุณไตรสิทธิ์คะตรงกับวันเอสโลกนะคะนายกเนี่ยร่วมติดเข็มนะคะแล้วก็ติดริบบิ้นค่ะแต่ไม่แค่นั้นสิคะอันนี้เป็นการติดเข็มแล้วก็ติดริบบิ้นเป็นสัญลักษณ์การรวมพลังยุติเอสนะคะพร้อมรณรงค์การให้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใช่อยู่ที่การติดเข็มนี่นะคะแต่ว่าอยู่ตรงที่เมื่อกี้ที่เล่าไปตอนต้นมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาสายมาวัดข้อมือนายกค่ะนะคะนายกตอนแรกไม่รู้ค่ะก็ให้วัดไปนะเสร็จแล้วก็พอวัดเสร็จเนี่ยก็หันไปถามบอกว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยวัดไม่ได้วัดทำไมเนี่ยแต่ยอมให้วัดนะพอเจ้าหน้าที่เฉลยเนี่ยลุงตู่เนี่ยอุ้ยเขาบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าตาลุงตู่ในอารมณ์แบบนี้นะเขาบอกอู้ยิ้มขวยเขินเก็บอารมณ์ไม่อยู่หน้าแดงเลยนะคะพอเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้นะคะเป็นการวัดเพื่อที่จะทำให้เราทราบว่าเราเนี่ยจะสมควรใช้ถุงยางอนามัยไซส์อะไรเพราะว่าลุงตู่เนี่ยวัดออกมาได้52มิลค่ะนะคะ52มิลหรือว่าประมาณสัก5.2 เซนติเมตรเนี่ยนะคะถ้าตีเป็นหน่วยนิ้วก็ประมาณ2นิ้วเศษๆหลายคนบอกนอนชาเขียวหรือเปล่า น่ารักนะผมบอกว่าน่ารักลุงตู่ก็เลยได้ฉายาลุงตู่52มิล นะฮะ แล้วพอเขินเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงไงพอเจ้าหน้าที่เขาเฉลยแล้วลุงตู่ก็แก้เกี้ยวนะบอกว่าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวผมมันจะไล่จับมาวัดให้หมดทุกคนเลยผมไม่ได้เล็กอยู่คนเดียวนะเอ้นะเพราะว่าโหรัฐมนตรีช่วยเขาวัดได้56มิลน่ะก็เลยเกทับข่มนายกบอกโอ้ยังไงผมยังภูมิใจใหญ่กว่านายกนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเก็บตกสีสันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยนายกก็ไปร่วมกิจกรรมนะคะมหกรรมผ้าไหม2562ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่9ค่ะอันนี้เขาจะจัดในเดือนนี้แหละวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะจากนั้นนายกก็ไปร่วมนิทรรศการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีแล้วก็บุคคลในครอบครัวนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้เดือนนี้พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยนะคะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและก็สตรีภายใต้แนวคิดบ้านปลอดภัยสังคมไร้ความรุนแรงไม่นิ่งเฉยไม่ยอมรับและไม่กระทำความรุนแรงใดๆค่ะซึ่งนายกก็เลยขอให้ทุกคนนะคะร่วมมือกันช่วยกันลดความรุนแรงในครอบครัวสังคมรวมถึงบ้านเมืองด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าไปขยายความขัดแย้งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนั้นร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมนั่นเองค่ะแหมลุงตู่ย่างซีนเลยนะคนเขาเลยไม่รู้เลยวันนี้สรุปแล้วประชุมวาระอะไรกันไม่ใช่เลขที่ออกจะเอาไปคราวหน้าจะเป็นเลขนี้นะบ้า ไม่ขนาดนั้น